นั่นลูกแกะนั่นลูกไก่และนี่ลูกกอล์ฟครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าของทั้ง3อย่างนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่ครับที่ลูกแกะมาเกี่ยวข้องกับลูกกอล์ฟนั้นก็เพราะว่ากันว่าต้นกำเนิดของกีฬากอล์ฟมีที่มาจากคนเลี้ยงแกะชาวสกอตแลนด์ที่หาอะไรทำแก้เบื่อระหว่างเดินเลี้ยงแกะโดยการใช้ไม้ต้อนแกะในมือหวดก้อนหินไปตามทางโดยมีโพรงกระต่ายเป็นเป้าหมายครับจนกิจกรรมยามว่างนี้กลายเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันทั่วไปจากลูกกอล์ฟหินกลายเป็นลูกกอล์ฟไม้และกลายเป็นลูกกอล์ฟหนังถึงตรงนี้นี่เองครับที่ลูกไก่มาเกี่ยวข้องกับลูกกอล์ฟเพราะลูกกอล์ฟทำจากหนังวัวเย็บเป็นถุงแล้วนำขนไก่หรือขนห่านเปียกน้ำมายัดไส้เมื่อขนแห้งจะขยายตัวอัดแน่นจนเต็มถุงกลายเป็นลูกกอล์ฟที่เรียกกันว่าเฟเทอรี่ซึ่งก็ได้รับความนิยมอยู่นับร้อยปีจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นลูกกอล์ฟที่ทำจากยางไม้และกลายเป็นลูกกอล์ฟสมัยใหม่ในแบบปัจจุบันเมื่อราว100ปีที่ผ่านมานี่เองครับและสำหรับในบ้านเรานั้นครับลูกกอล์ฟเล็กๆลูกนี้ครับเริ่มเข้ามากลิ้งกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือเมื่อ115ปีที่แล้วครับและสนามกอล์ฟแห่งแรกในประเทศไทยนั้นก็คือที่นี่แหละครับสนามหลวงท้องสนามหลวงเคยถูกใช้เป็นสถานที่เล่นกอล์ฟในปีพุทธศักราช2438โดยเจ้านายชั้นสูงและฝรั่งต่างชาติครับแต่นั่นก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะด้วยความไม่เหมาะสมกับสถานที่ที่ใช้ในการประกอบราชพิธีจึงได้โยกย้ายไปเล่นกันที่อื่นนับถึงวันนี้ลูกกอล์ฟกระเด้งกระดอนอยู่ในประเทศไทยมาแล้วถึง115ปีในปัจจุบันลูกกอล์ฟได้ถูกพัฒนาจนมีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคาจนชักอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าลูกกอล์ฟนั้นเขาทำกันอย่างไรงั้นเราตามพี่ตั้วไปดูกันดีกว่าครับและที่นี่นะครับคือโรงงานผลิตลูกกอล์ฟของคนไทยผลิตและจำหน่ายลูกกอล์ฟมาแล้ว15ปีครับเรียกได้ว่าเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดเลยนะครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็ลองดูเอาเองนะครับโอ้ยใหญ่นะครับโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับแต่ว่าลูกกอล์ฟลูกนี้คงจะใหญ่เกินมาตรฐานไปนิดนึงนะครับเพราะตามกฎข้อบังคับแล้วลูกกอล์ฟนั้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 1.62 ออนซ์หรือ 45.93 กรัมครับและมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.68 นิ้วหรือ 42.67 มิลลิเมตรภายนอกต้องดูเป็นทรงกลมสมมาตรส่วนภายในเมื่อผ่าดูจะเห็นโครงสร้างแบ่งเป็นชั้นซึ่งจำนวนชั้นจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละบริษัทแต่ว่าชั้นหลักๆที่ลูกกอล์ฟจะต้องมีนั้นก็คือเปลือกนอกและแกนกลางครับสำหรับขั้นตอนในการผลิตลูกกอล์ฟนั้นเริ่มจากการทำแกนกลางก่อนโดยทำมาจากยางสังเคราะห์ครับยางสังเคราะห์จะถูกนำมาผสมกับสารเคมีนำส่วนผสมที่ได้มารีดให้เข้ากันด้วยลูกกลิ้งจนได้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับม้วนแผ่นยางให้เป็นม้วนๆใส่ลงในเครื่องสูบยากาศเพื่อดูดฟองอากาศที่แทรกในเนื้อยางออกให้หมดก่อนเครื่องจะตัดยางออกมาเป็นท่อนสั้นๆเจ้าหน้าที่จะวางท่อนยางลงในแม่พิมพ์แล้วนำเข้าเครื่องอบด้วยความร้อน180องศาเซลเซียสครับตอนนี้ก็จะได้ลูกยางกลมๆเด้งๆที่จะกลายเป็นแกนกลางของลูกกอล์ฟแล้วแต่ก็ยังมีรอยขรุขระไม่เรียบร้อยต้องส่งไปขัดเนื้อขัดตัวให้สวยก่อนครับลูกยางแกนกลางจะถูกเทลงในเครื่องขัดเพื่อตัดแต่งส่วนเกินออกให้หมดครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้แกนกลางลูกกอล์ฟที่สวยเนียนเรียบลื่นแบบนี้ครับแกนในของลูกกอล์ฟเนี่ยนะครับหลังจากที่ผ่านการขัดออกมาจนสวยเนียนนี่แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะนำไปผลิตในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องมาผ่านการทดสอบคุณภาพก่อนครับเพราะฉะนั้นจะต้องมาผ่านเครื่องทดสอบความแข็งก่อนครับครับความแข็งความอ่อนของลูกกอล์ฟมีผลกับระยะทางลูกกอล์ฟที่แข็งเนี่ยจะตีได้ระยะทางสั้นกว่าถ้าลูกกอล์ฟที่แข็งเกินไประยะทางก็จะลดลงมานะครับลูกกอล์ฟที่อ่อนจะทำให้ระยะทางมากขึ้นแต่ถ้าลูกกอล์ฟที่อ่อนเกินไปถึงแม้จะได้ระยะทางที่มากขึ้นแต่ควบคุมทิศทางได้ลำบากนอกจากการทดสอบความแข็งแล้วก็ต้องทดสอบการกระเด้งเมื่อปล่อยลูกยางให้หล่นลงมาลูกยางจะต้องกระเด้งกลับไปที่ความสูงไม่น้อยกว่า 70% ครับแกนกลางที่ผ่านการทดสอบแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทำเปลือกชั้นนอกโดยวัตถุดิบที่ใช้ทำเปลือกนอกนั้นเรียกว่าไอโอโนเมอร์เรซินลักษณะก็คล้ายๆเม็ดพลาสติกครับแต่มีความยืดหยุ่นมากกว่า